สวัสดีครับนี่ก็จะเป็นอีกตัวสวัสดีครับอีกแล้วจองแล้วจองแล้วเหรอจองแล้วโอ้แสนหกพี่แสนหกกี่ซีซีครับตัวนี้312เป็นมันได้โปรอาร์มได้อะไรอย่างเงี้ยผมลองนั่งแล้วมันนุ่มดีมีครูไปแล้วตอนนี้ขี่อะไรอยู่ครับตอนนี้ขับจิกเซอร์ครับจิกเซอร์นะครับโอ้โหไปตัวพันกันหมดแล้วไปตัวพันกันหมดแล้วโอ้โหหน้าจอรถมันมาประมาณเดี๋ยวนะ3เดือนพี่ทำไมหน้าจอมันดูล้ำมากเลยอ่ะต่อบลูทูธได้ต่อบลูทูธได้ทำอะไรได้อีกนะมันเหมือนตัวพันนะพี่คือแบบต่อบลูทูธฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงต่อบลูทูธกับหมวกได้ด้วยรู้สึกว่ามันจะมีโหมดแบบขับกลางวันมันจะเปลี่ยนหน้าจอให้ด้วยอ๋อเปลี่ยนกลางวันก็จะสว่างอาจจะเป็นสีขาวก็คืออาจจะเป็นสีดำอะไรอย่างเงี้ยเนาะกลุ่มเยอะมากเลยอ่ะทุกอย่างไฟฟ้าเปิดถังน้ำมันก็ไฟฟ้าอ๋อนี่เป็นติปไฟนะปุ่มนี้เป็นติปไฟเสียเงินแล้วสบายใจครับก็อันนี้เป็นกระจกอุ้ยไฟฟ้าด้วยนี่ครับสุดยอดมากกดเล่นแน่มีโหมดด้วยนะครับตัวนี้โหมดตัวนี้ก็จะมี average นะครับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง audio อันนี้ลิตรต่อคิด100กิโลนะครับอัตราเร่งก็คือขับได้กิโลครับน้ำมันหมดอันนี้มันกินกี่โลลิตรครับอยู่ประมาณ33กิโลต่อลิตร33โลลิตรนะครับ3 ออทีซีถือว่าประหยัดนะครับมีปุ่มตรงไหนอีกครับด้านขวานี่ก็มีอีกเหรออย่างตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดใต้เบาะครับปุ่มนี้ครับก็จะเป็นเปิดกดล็อกใต้เบาะกดปุ๊บเป็นไฟฟ้าเหรอครับใช่ครับก็เด้งออกมาก็สามารถเราก็ดึงออกมาได้เลยอันนี้มันมีที่เก็บของไหมครับช่วงเก็บของมันจะไม่กว้างเลยเก็บได้อ๋อเก็บล่องๆนิดๆเครื่องมือนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็ซื้อนี้ต่อกล่องได้เนาะอันนี้ท็อปสปีดอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ150ฮะ150โอ้ดีตัวนี้ก็เปิดฝาถังน้ำมันก็โอ้โหเป็นออโต้นะครับเติมน้ำมันง่ายครับอย่างเงี้ยนั่งแล้วก็กดปุ๊บเติมได้เลยถังนี้ประมาณกี่ลิตรนะครับถังนี้จุอยู่19ลิตร19ลิตรนะครับ19ลิตรใช่โอ้จะเยอะไปไหนเนี่ยนี่เติมทีเดียวนี่ไปทำงานได้เกือบ2อาทิตย์เลยมั้งเนี่ยแล้วก็มีเดี๋ยวนี้มีอัตราการปล่อยมลพิษอะไรพวกนี้แล้วเนาะแล้วตรงนี้มีอะไรอีกนะครับอันนี้เปิดน้ำมันใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นปรับโหมดอีโคกับสปอร์ตอีโคกับสปอร์ตต่างกับอันนี้มันจะเป็นเปิดไฟด้านหน้าเวลาเราสตาร์ทนะครับก็มันจะเปิดไฟด้านหน้าตัวนี้ออกด้วยแล้วก็เป็นแสงสว่างเนี่ยขึ้นที่ว่าประกับการเล่นเป็นแสงแดงขึ้นมาแล้วล็อกนี่คืออะไรครับล็อกนี่เป็นเปิดปิดระบบครับอ๋อแล้วก็ตัวนี้มันจะล็อกคอไฟฟ้าอัตโนมัติก็คืออย่างเราพี่ปิดระบบปุ๊บหักคอรถมาด้านซ้ายเนี่ยมันจะล็อกคอเองอัตโนมัติอ๋อเราไม่ต้องไปไขกุญแจอะไรใช่ไหมอันนี้ไม่มีกุญแจใช่ไหมไม่มีครับจะเป็นตัวส่งสัญญาณอ๋อเป็นไวเลสตัวนี้ครับโหสุดยอดมากครับรถหน้าจอนี่มีอะไรเล่นอีกนะครับก็นี่เป็นรอบปรับเฮ้ยโอ้โหสามารถปรับตั้งค่าทีมหน้าจอเนี่ยได้4ทีมตั้งทีมได้ด้วยโอ้โหเจ๋งว่ะเปลี่ยนทีมนะครับเฮ้ยเปลี่ยนหน้าปัดได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเข้าท่าว่ะเข้าท่าให้มีหลอดพลังเหมือนเกมเลยอ่ะโหมดเลสโหมดสตรีทด้วยเหรออ๋อมีหลายโหมดเลสโหมดสตรีทตัวนี้ความสว่างก็สามารถตั้งได้ทั้งหมดอยู่6ระดับจะมี1 2 3 4 5แล้วก็อันนี้6เนี่ยจะเป็นออโต้หน่วยก็ได้ด้วยครับภาษาครับมีอังกฤษกับจีนถ้าเราเปลี่ยนเป็นจีนแล้วหาที่กลับไม่เจอนี่ทำไงครับหาที่กลับจำว่าจำนะแล้วก็ตัวนี้เป็นบลูทูธคือเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วเนี่ยเวลามาที่หน้าจอหลักนะครับมีสายโทรเข้าเนี่ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนขึ้นตรงนี้เลยกดรับใช่ไหมพร้อมกับเบอร์อันนี้ยังกดรับไม่ได้ยังกดรับไม่ได้แล้วเราจะรับยังไงครับก็รับกับโทรศัพท์รับกับโทรศัพท์ใช่แค่เตือนให้รู้ว่ามีสายเข้าโทรเข้าท่าครับก็ตัวนี้จะเป็นอินโฟมิชันจะเป็นแผนที่แผนที่แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่รองรับตัวเวอร์ชันนี้ก็มันจะใช้ได้ในโซนของประเทศจีนใช้ได้นะครับแต่ว่าของประเทศไทยเรายังไม่ใช้ได้แต่เร็วๆนี้กำลังทางบริษัทกำลังพัฒนาก็คือเป็นแมปขึ้นมาตรงนี้เลยเวลาไปไหนมาไหนไม่ต้องมานั่งเปิดโทรศัพท์ไม่ต้องทอนเน็ตอะไรด้วยโอ้โหล้ำครับถือว่าเทคโนโลยีก้าวหน้ามากครับในรถ300ซีซีนะครับตอนนี้มันชื่อรุ่นอะไรนะครับซอนเทส T310 ซอนเทส T310 นะครับสำหรับคนที่เน้นราคาประหยัดแล้วก็เทคโนโลยีที่ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับมาแบบนี้คือรถเดิมเลยหมดเลยใช่ไหมมีที่ต่อแบบเตรียมเรียบร้อยหมดแล้วหรอโอ้โหมาถึงซื้อกล่องปุ๊บล็อกได้เลย
ห้านะครับตรงหน้าหลังABSหน้าหลังมีสลิปเปอร์คัทด้วยนะครับมีปรับออโต้แสงมีทุกอย่างดูอย่างนี้แล้วมันเหมือนกับ 600cc หรือ 1000cc ก็ว่าได้นะครับแล้วก็ท่อนี่ดูสวยมากแล้วก็เป็นโปรอาร์มด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้โชว์ล้อด้วยอ่ะ 1,500 นะครับ ABS หน้าหลังเลยเนาะ ABS แล้วก็ลืมบอกในส่วนของตัวท่อเนี่ยมันจะมีความพิเศษตัวไหนนะที่ทำตัวท่อครับตัวท่อทำมาจากออร์แกไนซ์ซึ่งทนความร้อนเก็บความร้อนได้สูงอ๋อแสดงว่าท่อจะไม่ร้อนมากใช่ไหมครับใช่ครับก็คืออย่างที่ขี่100กิโล200กิโลข้ามจังหวัดสามารถเอามือจับท่อได้จริงดิใช่ครับพี่อันนี้คอนเฟิร์มมาแล้วด้วยขี่นานๆอย่างเงี้ยเอามือจับท่อทำจากอะไรนะออร์แกไนซ์ครับออร์แกไนซ์ออร์แกไนซ์ออร์แกไนซ์ใช่ครับเป็นวัสดุที่ทนความร้อนสูงนี่นะครับโอ้ยมันต้องลองหน่อยนะครับเนาะ 1,500 ได้รถออปชั่นขนาดนี้อ่ะเบาะซ้อนได้2คนนะครับกุญแจได้2ดอกจบครบทุกอย่างจริงๆโอเคขอบคุณน้องมากครับอันนี้ดาวเท่าไหร่นะครับก็มันสามารถดาวเริ่มต้นเนี่ยไม่ต้องก่อนไม่ต้องค้ำ 15% ได้นะครับก็อยู่ที่25,400 บาทนะครับแต่ว่าตัวนี้มีกิฟต์ไว้ช่วยให้10,000ก็เหลือแค่15,000ยอดครับขอบคุณมากครับ